คนเราแม่งก็เหมือนโรคจิตเมื่อกี้แบบเซิร์ฟยังไม่เปิดทั้งที่รู้ว่าเซิร์ฟยังไม่เปิดรอกดอัปเดตไปก็รู้ยังไม่เปิดจะกดเข้ามันก็เข้าไม่ได้ไงเออโอเคนี่เพิ่งบ่ายสองครึ่งนะเขาบอกเปิดบ่ายสามไม่เป็นไรมันเป็นนิสัยของเทลอยู่แล้วฮะนะโอเคสวัสดีก็ได้ครับโดยคาร์มาสเตอร์ยอบมินดีเกมชาแนลนะครับกับประเด็นวันที่30พฤษภาคม2561นะครับโอเคถามว่าทำไมกูยังไม่ไปโรงเรียนน่ะเหรอเพราะว่าเมื่อวันที่25นะฮะที่เคยบอกไปว่าจะไปโรงเรียนนั่นคือประถมนิเทศนะครับกูเปิดทีวันที่4เดี๋ยววันที่4โรงเรียนขี้อะไรเด็กแต่นะฮะไม่เป็นไรกูสบายสบายอยู่นะเอ้ยตะลุมบอลกลางสวนมาเทสกันมามาเทสกันจริงๆโอ้โหนี่ไงไอกิจกรรมอะไรวะเลเวลอัพนะฮะผมก็จันทาอยู่ยี่ยังไม่ขึ้นตะวันหรอกสิถ้าตะวันจะได้กล่องเพชร2กล่องนั่งโคตรครุ้มไม่เป็นไรกล่องเพชรกูมี4กล่องเลยเหี้ยตื่นเต้นเออสิ้นเดือนเลยดีกว่าคลิปอยู่ไหนยังไม่ทำเลยโอ้ยโอ้ยเหี้ยเงียบไว้อย่าบอกใครช่องตีฮอนช่องแนวแม่งนี่ตีฮอนเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวขอเวลาส่วนตัวครับหนึ่งขออัปเดตเดี๋ยวชิวๆไปครับอัปเดตไม่เยอะอ้าวไอ้เหี้ยยังอยู่อยู่เนี่ยมาดูมันค้ากันเลยใช่เราจะมีเอ้ยเขาเอาไอ้พวกแพ็คเอ็มเพลเลอร์ออกไปแล้วนะแพ็ค A กับ S ที่แม่งแพงหูฉีกเลยนี่คือกล่องใหม่นะครับคือกล่องสมบัติเทพปีศาจมันจะมีปีศาจซาตานเอลกับอัสราเอลกูเรียกอิสราเอลแม่งเลยนะฮะสเตตัสอ๋อเว้ยอวตารนะฮะแบบพรางก็ได้อยู่นะบวกโชคด้วยนี่คือกำลังเอาไปทำอะไรได้แรกใช่ไหมโอเคอ๋อโอเคเดี๋ยวค่อยคุยตอนที่เราอยู่ตรงราคาแลกเปลี่ยนนี่เหรียญโอ้ไม่เกิดเลยค่อยคุยอันนี้อู้ตบยมเดือ3มันก็น่าจะได้อยู่กระสิทธิ์เกลือก็ได้พวกเฉพาะตั๋วไอ้แล้วก็เหรียญบางอย่างก็คือพวกเกลือแต่ว่ากูไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเหี้ยว่านั้นมันน่าจะไม่เกลือแหละนะกล่องจักรพรรดิกล่องสมบัติของสวรรค์ก็ยังอยู่โอเคมาดูคาแรคเปลี่ยนครับตรงไหนวะเฟอร์นอนวอลไม่ใช่คลิปเอ็นโกลเลอร์นี่ฮะสเปเชียล2ฮะเทพดีไซน์อยู่นี่โอเคจะมีสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงอิสราเอลกับซาตานเอลนะฮะอันนี้สร้อยข้อมือเทพดีไซน์บูสเตอร์บวก2เองความเร็วดัดนะสร้อยข้อมือก็บวกหมดแรงกับกลายเป็นโกรธ 30% เหรียญพวกนี้เอาจากไหนเอาพลังนี้ได้เหรียญลาฟาเอลเหรียญเฟสตอนไอพวกจักรตู้นะวันแรกพวกนี้ได้และขึ้นไปอะไรต่อเทพปีศาจก็ขึ้นไปพวกเซตประดับนะครับรวมถึงเซตหลักๆของตู้เทพปีศาจนะครับทุกตู้เลยเป็นกูจะแลกเก้าอี้เว้ย อุ้ยปีกแม่งใช้40อันนะฮะสัตว์เลี้ยงใช้25ผมใช้15ก็ผมมันก็ประดับอยู่แล้วนี่หว่ามันไม่ใช่พวกแบบรักษานะครับผมแม่งแพงกว่าสัตว์เลี้ยงอีกชิบหายมันบวกว่ายน้ำด้วยไงมันเลยดีขึ้นโอเคโอ้โหด่านใหม่3ด่านนะครับ3ด่านอ้าวชาแนลนี่ครับมันมีแล้วใครสำหรับใครลงหลีไม่ได้มันมาแล้วโอเคใครยังไม่รู้นะก็คือมันมีกิจกรรมหน้าเว็บนะครับก็คือเป็นกิจกรรม 11V ได้ของยังไงอ่ะคือมันมีปีกชัยชนะสีเหลืองง่ายๆนะครับมันก็ดีแหละไม่มีใครออนเลยแต่ไม่รู้สเตตัสนะแต่มีคนพีชีพแรกไปแล้วนะครับมันไม่ถาวรนะเป็น30วันเฉยๆไม่เป็นหลอดอ่ะโอเคอันนี้ก็น้ำบอกก็ยังอยู่เดิมนะครับ3ด่านนี้ค่อยมาเล่นทีหลังมีอย่างอื่นไหมเก็บรอบอ่ะเก็บรอบดีไหมมีไอ้สัตว์อันนี้เก็บครบ2ชิ้นน่ะคือน่าสนใจ
มุ่ยปองจักรพรรดิด้วยนะโอเคมันจะมีเควสอย่างนี้อีกแล้วนะครับเข้าเส้นคือผมก็ไม่เกี่ยงนะครับก็คือแบบตรงหน้าเว็บอะมันจะมีรูปไอ้เนี่ยเขาแต่งรูปไว้ว่าพิสูจน์ความสามารถของตัวเองนะครับจ้ะพิสูจน์จะค่อยมาพิสูจน์นะครับตอนนี้ไม่มีใครมาให้เทสแล้วแหละนะก็ต้องหลงเข้าห้องไปโอเคเข้าสวนดูก่อนครับโอเคที่สุดกิจกรรมครบรอบไปแล้วนะแล้วก็มีอีกแค่นี้นะครับหอคอยเอาไว้ทดสอบฝีมือตัวเองนะฮะปีนขึ้นไปอ๋อเหี้ยใครมันปีนนะเดี๋ยวปล่อยเข้าไปมันไม่มีพวกมีชื่อแดงไหมครับไม่มีอะไรแล้วหรอเอาแค่ไอ้ตู้ตรงนี้ออกไม่ใช่เด็กเอามีหกกับเค้ก11ปีออกแล้วก็เพิ่มทักษะการกระโดดตรงนั้นแค่เนี้ยแย่แย่แย่นะบอกเลยใครอยู่ทีมนะเฮียโคตรเสียเปรียบบอกเลยไม่ได้สุ่มบริษัทเฮียคะแนนเพิ่มไอ้กายคะแนนเพิ่มเมื่อกี้ไอ้ห่ำอยู่ทีมอาร์แม่งน่าเจ็บใจครับมีคะแนนแต่ใช้ไม่ได้แย่แย่แย่นะมันเป็นอย่างนี้แหละครับอยู่ทีมอาร์ถึงใช้คะแนนไม่ได้แค่นี้แหละนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็คือแบบเรายังไม่มีใครมาช่วยนะก็ต้องสุ่มสร้างห้องเองนะครับอีมันต้องเข้าเส้นด้วยผมไม่รู้มันด่านเป็นยังไงห้องวิ่งตรงเหรอนี่จะตกหน่อยๆอุ๊ยไอ้หำคือไอ้บ็อกแพนกวินนะครับแม่งจมคือแบบเหยียบปั๊บต้องกระโดดเลยบ็อกหน้าหีนี่เองอ๋อเข้าใจแล้วอ้าวไปวันอย่างเดิมดีกว่ามึงจะครึ่งสนามอยู่แล้วเพื่อนมึงจะครึ่งสนามอยู่แล้วมึงมาตกน้ำอะไรตอนนี้ลืมบอกไปเทลเขาเปลี่ยนอันนี้แล้วนะโปรแกรมแอนตี้ไวรัสไม่ใช่ไวรัสไอ้เหี้ยโปรแกรมแอนตี้ชีสนะครับไม่ใช่ชีสที่แดกนะครับชีสโปรอะไอ้เหี้ยนะพูดยากจังไอ้สัตว์โปรอะเข้าใจป่ะโปรเป็นโปรแกรมEasy Anti Cheat นะครับซึ่งไม่รู้มันจะดีกว่า Xtap ยังไงกดเถิดสัตว์ขออีกรอบนะอยากมันตื่นเต้นเย็นมีคนส่งของบ้านอยู่อาจจะใช้แทบเดี๋ยวมึงจะวาร์ปเลยสัตว์อ่ะมึงเอาดิเอาด้วยเหี้ยแม่งของแท้ไอ้สัตว์ของแท้ว่ะเหี้ยของแท้ว่ะไอ้สัตว์เล่นแม่งหน้าหยีเดี๋ยวมันก็ออกไปละพอแต่สักจุดนะครับนั่นออกไปเองไม่เป็นไรเทลเขาเปลี่ยนอันนี้แล้วนะโปรแกรมแอนตี้ชีสนะครับชีสโปรอ่ะไอ้เหี้ยนะพูดยากจังไอ้สัตว์โปรอ่ะเข้าใจป่ะโปรเป็นโปรแกรมEasy Anti Cheat นะครับซึ่งไม่รู้มันจะดีกว่า Xtap ยังไงขออีกทีไอ้เหี้ยขออีกทีไม่มีเวลาต่อครับพอเลยขอเล่นก่อนเหมือนที่ต้องผ่อนแดดอะจริงๆตอนอยู่ใกล้ไอ้บ็อกเคียร์เนี่ยสมาธิต้องมาครับมองดีๆโอ้โห
โอ้โหเกือบมึงยังไม่ได้แดกไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกพวกมึงก็ไปเร็วชิบหายเลยมึงเซียนกันมากเลยเหรอฮะเฮ้ยเอ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 ้ยไอ้เหี้ยโดดไม่ถึงไอ้สัตว์โดดไม่ติดไอ้เหี้ยตายหีมันอะไรอย่างน้อยเราก็ถึงหน้าเส้นโอเคตัดไปดึงดาครับโอเคมาถึงซุปเปอร์จัมป์นะเจ๊ขอตัวเองอะไม่มีอะไรโอ้ยเฮียโอ้ซุปเปอร์จัมป์ไม่มีไฟแดงด้วยอ่ะมองไฟแดงเพลินนี่อย่าลืมกดแป๊บอุ้ยไหนไหนไหนโอ้โหอยากอย่างนี้เลยกูขยับด้วยเดี๋ยวอุ้ยเหี้ยเฉียดเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมึงจะเล็กเกินอุ้ยมึงก็เล็กเกินไอ้เหี้ยไอ้พวกทำหมาใครมึงคิดด่าไอ้เหี้ยมึงอยากจะรู้จริงไอ้ GM หน้าไหนวะไม่ใช่ C นะ GM นะและไอ้พวกดีไซน์ด่าไอ้เหี้ยใครวะฮะไม่ต้องบอกชื่อกูหรอกไอ้เหี้ยไม่อยากรู้ถามไปงั้นแหละกูต้องผ่านสักรอบดิวะไอ้เหี้ยกูจะถึงแบบลงซุปเปอร์จัมป์อันแรกอยู่แล้วอ่ะอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกระตุกไอ้สัตว์ฝากด้วยฝากตัวรับใช้นายเอ้ยคิดไม่ออกเข้าข้างไว้ก่อนฮะนี่เอาวะเป็นไงวะตอนดิ่งเนี่ยกูตายตรงเนี้ยโอ้โหอุ้ยมาถ้าอย่างนี้ถ้าจำสายฟ้าได้ก็จบแล้วง่ายเลยอันนี้กูบอกเลยจริงเพราะมันไม่เหมือนไอ้วิ่งข้างนั่นน่ะวิ่งข้างสลามนะสลามโอ้ยมันคอมกูหรือเซิร์ฟไว้ตัดหรือเน็ตกูวะมันกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยเราไปล้างจานดีไหมเนี่ยขอรอบขอผ่านนะง่ายง่ายนะวัย3อะอะไรกันนี่เวลาด่านนี้ไม่ผ่านกูไปด่านอื่นได้อีสัตว์นะเพราะด่านที่แล้วผมแค่เกือบเข้าอ่ะนะกูกระตุกอีกอ่ะอุ้ยเหี้ยเฉียดเฉียดตูดกระตุกโอ้ยเยอะพอดีเว้ยนี่เห็นไหมเอาว่ะผ่านหนึ่งรอบอ่ะไม่รู้กูชอบดิกเฮ้ยกูกดเร็วเกินไอ้บ้าจริงๆต้องโลจำนะใครไม่รู้จักโลจำบ้างวะย้ายสอนเลยจริงๆจะบอกว่าเป็นวิธีการกันหน่อยก็ได้ก็คือแฟตจำก็คือแบบเรากดแทบปั๊บกระโดดเลยโลจำก็คือกดยังไงอะกระโดดครั้งหนึ่งเสร็จแล้วค่อยลงมาอีกครั้งหนึ่ง
สองด่านแรกถือว่าง่ายอันนี้บอกเลยถือว่าง่ายอยู่น่าจะ80รอบนี้ง่ายเออเขาเซ็น80รอบนะเหี้ยไม่เป็นไรของก็เยอะตามแล้วเราค่อยมาเกลือกันอันนี้แหละเนี่ยความเร็วใช่ไหมกูเห็นละกูเห็นเฮ้ยฝนตกว่ะงั้นฝนตกแล้วหนืดเฮ้ยมีเปลี่ยนด้วยมันมีเปลี่ยนสีดูดิมีเปลี่ยนสีเฮ้ยมันมีเปลี่ยนสีงั้นเพราะงั้นไอ้เหี้ยเนี่ยเชื่อใจไม่ได้ละเราต้องวิ่งเองครับต้องง่ายดิเหี้ยวิ่งเองอุ้ยหีเกือบแต่มันจะหนืดนะฮะดูดิระดับขึ้นช้ามากผมไม่ยอมเหยียบแบบง่ายไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจอย่าไปเชื่อใจคนแบบนี้นะครับมันไม่ดีอาจารย์อาจารย์นะครับง่ายเลยอย่างนี้นะฮะไม่เท่าไหร่ HC แถบนี้สบายครับ HC แถบนี้เราแค่อย่าไปเชื่อใจใครทั้งนั้นครับเข้าใจไหมอย่าไปเชื่อใจครับแดบแบบไม่เปิดกล้องหรอกเฮียแดบไปงั้นแหละโอเคก็รู้ว่าผ่านก็จบเลยอ๋อได้ XP เหมือนเดิมด้วยเพราะปกติ HC นะฮะถ้าเราเข้าเส้นเราจะได้ XP 20,000 นะครับประมาณนั้นเอาไว้ปั๊มเวลง่ายๆสำหรับมือใหม่นะแต่ไม่รู้ว่าพวกยศน้อยๆมันจะได้กี่ XP นะครับโอเคก็ขอบคุณคนนั้นนะฮะที่มาด้วยบ๊ายบายครับเจอคลิปหน้าเอ้ยมันหมดแล้วเหรอเจอคลิปหน้าครับจะเจาะสวัสดีครับ